ัลโหลดาราลีฐานัทน้ำตาลทิพนารีขนลุกร่วมงานบุ๋มปนัดดาตั๊กนภัสกรข่าวอัปเดตวันที่23มิถุนายน2567 9:49 น.ฮัลโหลดาราลีฐานัทน้ำตาลทิพนารีพระนางซีรีส์ลอเลสทนายเดือดถึงกับขนลุกได้ร่วมงานกับ2นักแสดงตัวพ่อตัวแม่ตั๊กนภัสกรบุ๋มปนัดดาน้ำตาลทิพนารีลีฐานัทดอกจันเล่นซีรีส์ลอเลสทนายเดือดกับตัวพ่อตัวแม่ตั๊กนภัสกรและบุ๋มปนัดดาทำเอาลีฐานัทและน้ำตาลทิพนารีถึงขั้นขนลุกลีตั๊กน้ำตาลเล่าว่าประสบการณ์ชีวิตเขาเยอะบวกกับวิชาที่เขามีทางด้านการแสดงเป็นอะไรที่โหเข้าฉากด้วยแล้วขนลุกฝั่งลีก็ไม่ต่างกันทั้งสองคนเก่งมากค่อนข้างเทพเวลาที่เข้าฉากกับเขาผมประหม่าบ่อยมากทุกครั้งที่แม่บุ๋มองลงเวลาที่ยังไม่แอคชั่นเขาจะยิ้มหัวเราะแต่พอแอคชั่นปุ๊บหน้าเขาเป็นคนละคนเทพของเทรลีบุ๋มดอกจันทุ่งหมดหน้าตักเปิดตัวบริษัท MDA Entertainment CEO สุดหล่อไมธีรัตน์ประเดิมซีรีส์แหวมชวนนักแสดงตัวท็อปมาร่วมงานเจฟซาเตอร์เบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองลุคอิชิคาว่าเฟิร์สฉลองรัตน์นิ้งชัญญา CEO ไมธีรัตน์เจ้าตัวเล่าว่าขายบ้านขายรถหญิงก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่แต่ก็ได้ออกมาในคุณภาพที่เราคาดหวังไว้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโปรมาขนาดนี้ต้องดูแล้วล่ะเฟิร์สเบกกี้ไมเจฟนิ้งดอกจันประกาศถ่ายทำซีรีส์ดราม่า HBO Original A Night of the Seven Kingdom แล้วที่เมืองเบลฟาสต์ไอแลนด์โดยซีรีส์ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องสั้น The Head Knightเรื่องราวหนึ่งศตวรรษก่อนเหตุการณ์ในเกม of Thrones วีรบุรุษที่ไม่น่าจะเข้ากันได้สองคนเซอร์ดังกันเดอะทอลอัศวินผู้ไร้เดียงสาแต่กล้าหาญและเอกนายทหารตัวจิ๋วเดินทางไปทั่วเวสเทอรอสเรื่องเกิดในยุคที่ตระกูลทาแกเรียนยังครองบัลลังก์เหล็กและความทรงจำเกี่ยวกับมังกรตัวสุดท้ายโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ศัตรูที่แข็งแกร่งและอันตรายที่รออยู่มีนักแสดงใหม่ฟินเบนเน็ตเบอร์ตี้คาวเวลแทนซิ่งครอฟอร์ดแดเนียนอิงและแซมสปรูเอลมานีมานะเดอะมูฟวี่ผู้กำกับนันทพลและ2นักแสดงฤทธิ์วิชยพงศ์กับโอ๊ตสุรศักดิ์ดอกจันได้เลิกดีเอ็นคอร์คอร์ปอเรชั่นทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์มานีมานะเดอะมูฟวี่ไปแล้วที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีฝีมือกำกับของนันทพลกมุฏฐวนิชนำแสดงโดยฤทธิ์วิชยพงศ์เอี่ยมสะอาดพระเอกเลือดใหม่จากช่องเจ็ดสีสยามโมสยาภาสิงชูและโอ๊ตสุรศักดิ์โชตินวัฒน์วางโปรแกรมได้ดูกันวันเด็กปีหน้าเลยนะเด็กๆสยามโมสยาภาชูศักดิ์อัศสุดารัตน์พูดเท็จปมแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ชี้เป็นหน้าที่ส.ส.ร.คิดระบบการเมืองวันที่23มิถุนายน2567 14:34 น.ชูศักดิ์สิรินินท์อัศสุดารัตน์เกยุราพันธ์พูดเท็จปมแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่เป็นความจริงชี้เป็นหน้าที่ส.ส.ร.คิดระบบเมื่อวันที่23มิถุนายน67นายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.ให้สัมภาษณ์เปิดประเด็นว่าเพื่อไทยเตรียมจะแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกระบบส.ส.บัญชีรายชื่อให้เหลือเพียงแค่ส.ส.เขตทั้งหมดเพื่อเอาชนะพรรคก้าวไกลก.ก.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อเราต้องการจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ก็ต้องให้
สสรเป็นคนวางว่าระบบเลือกตั้งควรจะเป็นอย่างไรไม่ใช่พรรคการเมืองหรือใครจะเป็นคนไปคิดว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้กันเองไม่เช่นนั้นจะมีสสรไปทำไมฉะนั้นเรื่องที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดจึงไม่มีมูลความจริงอะไรทั้งสิ้นตนเป็นคนดูเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ก็ไม่เคยมาคิดเช่นนี้เมื่อถามว่าการที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาเปิดประเด็นแบบนี้มองว่าเป็นการดิสเครดิตพรรคพทหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าจะดิสเครดิตสหรือไม่ก็ไม่รู้แต่เป็นเท็จไม่เป็นความจริงเมื่อถามต่อว่าจะต้องมีการดำเนินการอะไรต่อหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าชี้แจงตรงนี้ก็จบแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรคนเขาใช้วิจารณญาณดูได้ว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรเขาฟังตนแล้วเขาควรจะเชื่ออย่างไรตนไม่อยากไปตำหนิติเตียนใครแต่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพิธีไว้อาลัยแม่แอดโฉมฉายคืนแรกเพื่อนๆมาร่วมงานกันเพียบอาร์ตลูกสาวเผยไม่ง่ายกับการจากลาบันเทิงวันที่23มิถุนายน2567 19:46 น.พิธีไว้อาลัยแม่แอดโฉมฉายคืนแรกเพื่อนๆมาร่วมงานกันเพียบอาร์ตลูกสาวเผยไม่ง่ายกับการจากลางานนี้ห้ามร้องไห้กลัวแม่ตีวันที่23มิยะที่คริสตจักรอภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรักเอี่ยมสุขจังหวัดสมุทรปราการมีการจัดพิธีไว้อาลัยวันแรกให้นักแสดงอาวุโสมากฝีมืออย่างแม่แอดโฉมฉายชัดวิไลที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลรามคำแหงเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาโดยในก่อนที่จะเริ่มงานอาร์ตพนิษฐ์นาฏลูกสาวคนเดียวของแม่แอดได้เดินออกมาขอบคุณสื่อที่มาร่วมทำข่าวและส่งแม่เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับพูดคุยกับผู้สื่อข่าวถึงความรู้ที่มีต่อคุณแม่ว่าการที่เราต้องจากลากับคนที่เราอยู่ด้วย46ปีแล้วชีวิตตนไม่มีใครเลยน้องจากคุณแม่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายตลอดเวลาที่ผ่านมาตนรู้ว่าคุณแม่ทำงานมาหนักมากและก็เหนื่อยมากตอนนี้คุณแม่ได้ผ่านจุดนั้นไปแล้วถ้าน้ำตาวันนี้ไหนก็ไหลเพราะเห็นทุกคนรักคุณแม่มากๆแล้วมาช่วยส่งคุณแม่ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยทำข่าวและขอบคุณเพื่อนๆคุณแม่ทุกคนที่ส่งมาให้อาร์ตขนาดนี้เพราะว่าทุกคนรักคุณแม่ยังโฉมฉายก็ยังอยู่ในใจทุกคนคุณแม่สร้างความสุขให้กับทุกคนวันนี้ห้ามร้องไห้เดี๋ยวแม่ตีโดยในงานยังเต็มไปด้วยนักแสดงอาวุโสชื่อดังมาร่วมไว้อาลัยกันแน่นงานอาทิไก่วรายุทธจิ๋งมยุรชัดโยทัศวรรณมีพิษสมัยปุ๊กดวงตาก้อยทาริกาแดงพิมพ์แขติ๋วอรสาและอื่นๆ